รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Isuzu Mew X รุ่นพิเศษ The Onyx คือหลายคนอาจจะรู้จักเขาแล้วหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักอะไรเงี้ยแต่ถ้าได้รู้จักเราจะรู้เลยว่าถือว่าเป็นเศรษฐีใหม่ที่มาเร็วมากอ่านสัมภาษณ์อ่านเจอแล้วมีความรู้สึกคุยอยากรู้จักผู้ชายคนนี้จังเลยเรื่องราวของกอล์ฟนี่น่าสนใจมากจากเด็กหนุ่มธรรมดาเศรษฐีหมื่นล้านจ้าจริงๆเป็นคนค้าขายอยู่แล้วตั้งแต่เด็กๆทำไอติมไปขายโรงเรียนเก็บเงินก่อนเข้าเสาธงแล้วก็ขายมันคงไม่ใช่เรื่องเงินอะไรก็เป็นที่บอกว่าเราก็อยากอยู่กับลูกนานๆมากกว่าแล้วก็ไม่เป็นภาระคนอื่นแล้วเราก็เป็นหัวเรือของบริษัทใช่ไหมเราก็ต้องแข็งแรงพอคุยจบแล้ววันนี้ไอรู้สึกเลยว่าไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้เขาเลือกในสิ่งที่เขามีความสุขเขาชอบที่สุดยังอยู่วันนี้เราอยู่กับ Isuzu Mew X รุ่นพิเศษ The Onyx รถอเนกประสงค์สุดหรูจุดประกายความรู้สึกใหม่ในตัวคุณในขณะที่วงการอสังหาริมทรัพย์กำลังทรุดตัวแต่บริษัท All Inspire Development จำกัดมหาชนคือบริษัทอสังหาที่มาแรงที่สุดแห่งหนึ่งด้วยมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาทเห็นที่ยังอยู่จะต้องขอเคล็ดลับการบริหารจาก CEO คนเก่งคนนี้ธนากรธนวริศไปรู้จักกับเขากันเลยค่ะไอชวนมาเอกมัยทำไมเนี่ยวันเนี้ยมันมีเรื่องราวที่วันนี้เนี่ยที่ไอชวนพี่การมาที่ตรงนี้นะคะเพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งที่อยากรู้จักมากมากนัดผู้ชายนัดผู้ชายไว้พี่บอกพี่ได้แบบสวยกว่านี้อะไรเฮ้แต่วันนี้พี่สวยมากพูดเลยดีไหมดีไหมดีเปลี่ยนผมอะไรอย่างงี้พี่แบบลุกไม่ใช่พี่การที่เคยเจอกันมาก่อนเดี๋ยวก่อนพาฉันมาเจอกับใครนัดใครอะไรยังไงทำไมต้องมาอะไรเนี่ย impression เอกมัยเดี๋ยวจะพานอกจากจะพามาจองห้องสักห้องสองห้องแล้วจะพามารู้จักผู้ชายคนนี้ต้องบอกว่าเป็นคนที่ไออะไปอ่านข้อมูลแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้เราอยากรู้จักเราอยากหน้าค้นหาเหรอหน้าค้นเป็นผู้ชายหน้าค้นหาใช่ใช่หน้าเราไม่รู้จักหน้าค้นหาใช่ไม่แต่ว่าอันนี้เป็นนี่ไง impression เอกมัยของออลซึ่งสะดวกสบายมากอยู่ตรงต้นเลยตรงต้นเอกมัยใช่เอาอินสไปร์นี่อยู่ใกล้บ้านฉันเลยตรงลาซานคุยกับเซลล์สักหน่อยไหมไปคุยกับเซลล์ก่อนแกไปคุยกับเซลล์เดี๋ยวพี่ดูงี้ก่อนสวัสดีครับคุณก๊อฟไปสวัสดีครับสวัสดีครับนี่แหละคิดว่าเซลล์ยืนคุยอ๋อเซลล์ไม่หน้าตาดีเท่านี้ครับนี่เป็นไงล่ะถ้าจะมาแบบนี้ไอไปซื้อให้พี่แปดห้องพี่หมาเลยเอาทั้งฟลอร์อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหพูดเลยว่าคืออย่างที่บอกว่าเล่าให้การฟังชวนพี่การหมาคุณก๊อฟเพราะว่าอ่านสัมภาษณ์อ่านแบบอ่านเจอแล้วมีความรู้สึกคุยอยากรู้จักผู้ชายคนนี้จังเลยเรื่องราวของกอล์ฟนี่น่าสนใจมากจากคนธรรมดาเด็กหนุ่มธรรมดาเศรษฐีหมื่นล้านจ้าพูดได้ไหมวันนี้เนี่ยการพูดของเราน่าจะเรียกว่าธุรกิจแล้วกันครับธุรกิจนะครับมูลค่าธุรกิจมากกว่าครับก็วันนี้ละค่ะยังอยู่เราจะมาทำความรู้จักกับนักธุรกิจหมื่นล้านของเรานะคะคือหลายคนอาจจะรู้จักเขาแล้วหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักอะไรเงี้ยแต่ถ้าได้รู้จักเราจะรู้เลยว่าถ้าเป็นธรรมเนียบของเขาเรียกอะไรนะยังองค์ประกอบที่แบบว่าถ้ามีการจับโผจัดลำดับนี้ต้องติดท็อปต้นๆอ่ะคือถือว่าเป็นเศรษฐีใหม่ที่มาเร็วมากอ่ะเราอัปเดตกันหน่อยดีกว่าครับนอกจากโครงการนี้แล้วทำอะไรอีกบ้างธุรกิจ All Inspire แล้วก็ทำเรียกว่าที่อยู่อาศัยค่ะอันนี้เราเรียกว่าเป็น Total Real Estate Solution ก็คือเป็นเรียกว่าครบวงจรนะครับเรามีธุรกิจที่ซื้อที่ดินมาพัฒนาทำคอนโดมิเนียม Low Rise High Rise แล้วก็แนวราบหรือว่าเรียกว่าบ้านทาวน์โฮมนะครับอันนี้เราไม่รู้มาก่อนว่า All Inspire ทำเราคิดว่าแนวตั้งอย่างเดียวใช่ครับชื่อแบรนด์ The Vision ก็เป็นทาวน์โฮม3ชั้นซึ่งขายดีมากแล้วก็เป็นธุรกิจเรียกว่า Brokerage International ก็เป็นเอเจนต์ต่างชาติเอา property เมืองไทยไปขายต่างประเทศแล้วก็ได้คอมมิชชั่นนะครับแล้วก็มีธุรกิจที่เราเรียกว่าเป็น completion project ก็คือว่าเป็นเหมือนการไปซื้อโครงการที่สร้างเสร็จแล้ว มาพัฒนาขายต่อแล้วก็ตอนนี้เพิ่งอันนึงก็คือธุรกิจที่มีรายได้ประจำหรือว่าเรียกว่า recurring income ก็ตอนนี้ก็คือไปซื้อสิทธิ์การเช่าพลาซ่านะครับ New Forum ที่ชลบุรี29ปีอะไรอย่างงี้ก็จะทำเป็นช้อปปิ้งมอลล์ซึ่งจะเปิดประมาณกลางปีหน้านะครับเพราะนั้นเราก็เรียกว่าธุรกิจเราก็ค่อนข้างจะครอบคลุม
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ครับอ้าวเราจะรู้ได้ไงได้เขาชอบสิ่งหนึ่งบอกได้ก็คือเมื่อคุณตื่นมาแล้วคุณอยากจะไปทำงานของคุณชิ้นเนี้ยอยากจะทำสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลามีความตื่นเต้นมีความแบบโหฉันอยากกระตื่นฉันอยากจะไปทำงานฉันอยากไปออฟฟิศไปออฟฟิศตลอดวะนั่นแสดงว่าสิ่งที่คุณชอบงานที่คุณรักแล้วมันจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันเกิดแบบอินสปายทั้งหลายแหละมันจะทำให้คุณทำอะไรออกมาก็ดี24ชั่วโมงก็ทำอะไรบ้างคะตื่นเช้ามาตื่นเช้ามาทุกวันนี้ก็ตื่นเช้ามาจริงๆก็คือถ้าวันปกติก็จะตื่น6โมงเช้าก็ไปส่งลูกไปโรงเรียนด้วยกันกับภรรยาแล้วก็มาถึงที่ทำงานนะมาถึงที่ทำงานเราก็จะไปคอยทักทายพนักงานไปดูว่าอย่างเช่นที่บริษัทเรามีเลี้ยงข้าวเช้าข้าวเช้าฟรีใครมาก่อน9โมงครึ่งก็จะทานข้าวเช้าฟรีส่วนวันเสาร์ก็จะเป็นไปดูที่ดินไปเซอร์เวย์คู่แข่งเพื่อจะอัปเดตให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ปิดหูปิดตาแต่ละแปลงกว่าจะได้ทั้งทำเลที่ถูกต้องนะครับราคาที่ถูกใจที่พัฒนาได้ขายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำพวกเซอร์เวย์ก่อนทำแคชเมนต์แอเรียใช่ไหมว่าเทรดไหนเป็นยังไงซัพพลายดีมานด์เพราะว่าถ้าเกิดเราไปฟังแต่รีเสิร์ชอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นภาพกว้างเหมือนเราไปดูบ้านอ่ะตอนที่เรามีบ้านหลังแรกโอไปดูแต่เสาร์อาทิตย์โอ้ยรถโล่งดีหมดทุกอย่างเลยหมดแต่พอเจอวันจันทร์อังคารก็เป็นอีกเรื่องนึงเพราะนั้นเราก็ต้องไปดูเรื่องสภาพแวดล้อมรอบข้างเป็นยังไงใช่ไหมฮะมีขยะมีกลิ่นขยะมีอะไรทุกอย่างไหมคือเราต้องดูให้ครบหมดอะไรเงี้ยถ้าพูดถึงตัวเราจริงๆเราชอบมีแนวคิดอย่างเงี้ยใช่ไหมว่าอยู่ธรรมดาโลกไม่จำเราไม่ชอบทำอะไรที่คนอื่นที่คิดว่าทำได้แล้วเราชอบอะไรที่รู้สึกว่าอันนี้มันยากมันทำไม่ได้รู้สึกว่าเราทำได้แล้วรู้สึกว่ามันน่าจดจำแล้วมันรู้สึกมันเติมเต็มเราก็เดี๋ยวเบรกกันช่วงหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปเจาะลึกเจาะลึก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 ลงไปอีกนะคะว่าผู้ชายคนนี้มีอะไรอีกเยอะที่เราอยากรู้จักเลยล่ะค่ะสนับสนุนโดย AIA Vitality ประกันสำหรับคนรักสุขภาพขอพูดเลยว่าคุณก๊อฟเนี่ยถ้าเราคุยเนี่ยพี่การต้องซื้อเวลาเพิ่มอ่ะอ้าวทำไมฉันเป็นคนซื้อนี่น้องคนนี้ซื้อสิเรื่องเนี่ยส่งต่อเรื่องเยอะมากนี่ไปอ่านหนังสือมาแล้วบอกโอ้ทำไมคนนี้แบบว่าเรื่องเยอะถ้าจะให้เล่าตั้งแต่ว่าตั้งแต่เด็กนะมาจนถึงปัจจุบันอ่ะเราต้องใช้เวลาประมาณเดือนนึงแต่จริงยังไงก็ต้องอยากให้เล่าเพราะว่าพอเราอ่านแล้วเราประทับใจครับนะคะเรื่องราวตั้งแต่เด็กกว่าจะมาเป็นคุณก๊อฟตอนนี้ค่ะจริงๆชอบเป็นคนค้าขายอยู่แล้วตั้งแต่เด็กก็ทำไอติมไปขายโรงเรียนเก็บเงินใช่ไหมรัดไอ้น้ำแดงก็ใส่กระติกก่อนเข้าเสาธงเราก็ขายหลังแล้วเนี่ยก็พ่อเสียชีวิตนะครับแล้วก็แบบที่บ้านก็ลำบากแม่ก็ขายทุกอย่างเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องลุกขึ้นมาช่วยแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตั้งเป้าว่าต้องประสบความสำเร็จให้ได้เพื่อจะไม่อยากให้แม่ลำบากเพราะฉะนั้นพอเราเป็นอย่างนี้เราก็ตั้งเป้าไว้ว่าถ้าคนอื่นทำร้อยเนี่ยเราต้องทำ300เท่า400เท่าเราก็จะได้ทำได้เยอะกว่าคนอื่นซึ่งเราก็สามารถที่จะโตได้เร็วกว่าคนอื่นนี่คิดตั้งแต่ตอนทำงานเคยเห็นโมเดลของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จไหมมักจะเติบโตมาจากรีเสิร์ชเขาเหมือนทำรีเสิร์ชด้วยตัวเองเนี่ยอ๋อคนรุ่นใหม่ใช่ไหมอยากอยู่บ้านไม่ต้องใหญ่มากแต่แต่งเก๋หน่อยราคาไม่แพงเก็บข้อมูลชุดประสบการณ์ชุดข้อมูลที่แบบบ่มมาจนถึงเวลามันในเวลาอันเหมาะสมปุ๊บดีตัวขึ้นโอ้โหสุดยอดทีนี้เรามาเข้าสู่แวดวงอสังหาได้ยังไงอะคะจริงๆอสังหามันก็เริ่มตั้งแต่เราเป็นมนุษย์เงินเดือนก่อนใช่ไหมตอนที่มนุษย์เงินเดือนเนี่ยเราก็อยากได้เงินเดือนเยอะเพื่อไปช่วยที่บ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอื่นทำ10ชั่วโมงเราก็จะทำ18ชั่วโมงอันนี้ก็จะเป็นแนวคิดเวลามาทำอสังหาแล้วไงคนอื่นให้เท่านี้เราต้องให้มากกว่าเราก็มี mindset แบบนี้ตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเป็นลูกจ้างอ่ะเราก็จะทำทุกอย่างเกินหน้าที่เราสมมติเราเป็น operation เราก็อยากไปช่วยบัญชีช่วยเพราะว่าถ้าเราทำมากกว่านี้เราก็จะได้ความรู้มากกว่าคนอื่นโอ้ยอยากให้เด็กรุ่นนี้ฟังอย่างคนรุ่นใหม่ก็จะคิดว่าให้เจ้านายเพิ่มเงินเดือนก่อนสิแล้วก็จะขยันส่วนเจ้าของก็บอกว่าให้พนักงานขยันกว่าสิเดี๋ยวจะปรับเงินเดือนซึ่งตัวผมเนี่ยก็โชคดีตอนที่เรารู้สึกว่าเริ่มทำงานครั้งแรกเนี่ยก็มีแนวคิดว่า
ต้องทำทุกอย่างให้เป็นให้หมดเราจะได้เก่งเพราะฉะนั้นพอเริ่มมีเงินเดือนเยอะเราก็เริ่มรู้สึกว่าถ้าแก่เราจะรีไทร์ยังไงแค่มีเงินเดือนนี้จะทำยังไงก็เลยเริ่มลงทุนนะครับซื้อบ้านให้ฝรั่งเช่าซื้อคอนโดให้ญี่ปุ่นเช่าถือเป็นการลงทุนอย่างแรกของเราใช่ครับใช่ครับพอซื้อปุ๊บนะครับพอโอนบ้านเสร็จแล้วไข้ขึ้นเลยครับไม่เคยเป็นหนี้ครั้งแรกครั้งแรกเราไม่ได้มีความต่างจากคนอื่นเพียงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนลงมือทำนะครับเราไม่ต้องการที่จะรออะไรจากคนอื่นไม่ได้เป็นคนฉลาดกว่าคนอื่นไม่ได้เรียนเก่งกว่าคนอื่นแต่ผมเรื่องของวิธีการคิดเพราะนั้นการที่เราจะไปดรายอะไรคนอื่นเนี่ยเราต้องดรายตัวเราเองก่อนนั้นผมว่ามันเป็นเรื่องของแนวคิดเรื่องของไอดอลของที่เราเกิดมาแบบเราไม่ได้รวยมากแต่เราก็เห็นพ่อเป็นแบบอย่างอะไรเงี้ยก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าอยากเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยตอนแรกเราคิดแค่ว่าถ้าปล่อยเช่าเสร็จแล้วเนี่ยตอนที่เราดีทายเสร็จแล้วเราก็มีบ้านเดียวอย่างไรมีบ้านของเราเพราะแต่ก่อนมีทาวโฮมทาวเฮาส์ไงข้างหลังแรกเราคิดว่าถ้าเราซื้อมาเพื่ออยู่อาศัยอ่ะเราคงผ่อนไม่ไหวแต่ว่าถ้าเราเกิดทำมาทำเนี่ยผ่อนให้ก่อนเสร็จแล้วตอนที่แบบอย่างน้อยเนี่ยตอน60เราก็มีบ้านอยู่ตอนนั้นเนี่ยนอกจากมีความขยันเป็นเสาเข็มของชีวิตแล้วนะเรื่องเก็บออมก็ดูจะเป็นคนคือเราเป็นคนที่ไม่มีหนี้เรามีบัตรเครดิตอะไรเราก็ใช้เต็มหมดคือเราจะเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีวินัยมีวินัยเรื่องเครดิตนี่เราจะให้ความสำคัญมากเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ได้ใช้อะไรเกินตัวคือไม่ผ่อนกับบัตรแน่นอนรู้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นถ้ามีก็คือจ่ายเท่านั้นนี่เข้าสูตรของเศรษฐีเลยนะเขาบอกเศรษฐีเนี่ยรู้หารู้ออมรู้ใช้รู้ขยายดอกผลนี่ใช่เลยมีทุกครบทุกอย่างถึงมีวันนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วจากตอนนั้นเราเริ่มลงทุนแล้วรู้จักการเก็บออมรู้จักการลงทุนครับไปยังไงถึงตรงนี้ได้ก็ทำไปเรื่อยรู้สึกมันก็เริ่มราคาขึ้นเราก็มีโอกาสได้ขายก็เลยได้ทำหลังใหม่ต่อไปแล้วเราก็เริ่มซื้อคอนโดในเมืองปล่อยเช่าญี่ปุ่นละไอตอนที่จะลงทุนอสังหาเนี่ยการลงทุนธุรกิจระดับแบบนี้ค่ะไม่ใช่ใช้เงินน้อยๆเลยครับเราความรู้สึกตอนลงครั้งแรกเนี่ยมันใจมันต้องแบบว่ากล้าด้วยไหมคะมันก็โชคดีอย่างหนึ่งเพราะว่าจริงๆเบสของผมเนี่ยก็บริหารบางที่เอามาเก็ตแคปเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านเราก็บริหารบริษัทระดับนี้มาแต่ขาดอย่างเดียวคือยังไม่ได้เป็นลงเจ้าของเป็นเจ้าของกิจการเองก็เลยเริ่มแบบมองว่าที่ตรงไหนที่เราจะเริ่มได้จากเล็กไปหาใหญ่ก็ไปเริ่มที่ลาซาดเพราะรถไฟฟ้าสายสีเขียวไปที่แบริ่งแต่สถานีแบริ่งแต่ลาซาดเนี่ยมันใกล้แบริ่งที่สุดแล้วก็จากที่เราเหมือนที่บอกเรามาจากสายรีเทลเนี่ยเราก็จะมองเห็นทำเลแล้วว่าลาซานเป็นซอยที่ยังอยู่ในบางนากทม.เขาเรียก accessibility ดีก็คือการเข้าถึงเป็นซอยพลุนออกบางนาออกศรีนครินทร์ไปนู่นไปนี่ได้ใกล้โรงพยาบาลใกล้ห้างตอนนั้นเงินทุนพอไหมคะไม่พอครับเราทำไงอ่ะคือถ้าคนมาถึงจุดนึงจะเข้าใจว่ามันเป็นเส้นบางๆมันเหมือนสตาร์ทอัพทุกอันถ้าคุณเริ่มด้วยเงินทุนเนี่ยคุณจะไม่ได้ทำคุณต้องเริ่ม business model ว่าอันนี้มันใช่แล้วก็ตอบโจทย์งั้นโมเดลเราต้องแม่นก่อนต้องได้ทำถ้าทำแล้วเกิดแน่ถ้าเกิดแน่นั่นก็สมองก็จะเริ่มทำงานแล้วจะเอาเงินมาจากไหนคาถาอย่างหนึ่งของก๊อฟคาถาในการประสบความสำเร็จของเขาเลยคือไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้เขาไม่ตั้งต้นมาจากต้องมีเงินต้องมีทุนเท่าไหร่ต้องทำไม่เขาตั้งต้นมาจากใจล้วนๆใจความรักความชอบแล้วที่สำคัญคือข้อมูลเขาศึกษาหาข้อมูลมาแบบตอนแรกอ่ะถ้าผิวเผินคนคิดว่าอ๋อคนเนี้ยการลงทุนแบบนี้คุณต้องกล้าเสี่ยงกล้าลงทุนกล้าตัดสินใจไม่ใช่ความกล้ามันคือความมั่นใจเขาเห็นแล้วว่าเขามั่นใจเพราะเขาทำข้อมูลเป็นดีเรื่องสุขภาพการเงินไม่ต้องสงสัยแล้วค่ะไอ้ว่า10เต็ม10แน่นอนแต่เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูซิว่าสุขภาพร่างกายเป็นอย่างไรบ้างนะเห็นบอกว่าจะมีโครงการเขาเรียกอะไรอ่ะโครงการมาราธอนวิ่งมาฮาล์ฟมาราธอนฮาล์ฟมาราธอนเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะโอ้โห21โลบาทได้นี่ไม่ธรรมดาเนาะต้องฟิตอ่ะสนับสนุนโดยธนาคาร UOB Right by You พี่การ
มีที่มานำเสนอขายพี่นั่นไงนั่นไงสักแปลงไหมพี่นั่นไงเจ็ดไร่เองซ้อมก่อนใช่ไหมนี่เรื่องจริงนี่คุยกับพี่เรื่องจริงอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ง่ายเพียงแค่คุณมีเครือข่ายมีเน็ตเวิร์กมีคอนเน็กชันกับอีกอันนึงอันนี้น่าจะเหมาะกับพี่การนะเพราะว่าเดินทางมาทั่วโลกเลยเป็นไกด์ได้พี่ไม่ไกด์ไม่ได้ไกด์ต้องดูเลยจิตใจสภาพจิตใจคนพี่ดูแลไม่อีกหนึ่งอาชีพนี่หลายๆคนอาจจะนึกไม่ถึงว่าคนเกษียณทำได้ขายตรงขายตรงเลยขายตรงนี่แบบว่าขายตรงเลยทำยอดอยู่อหรือแม้กระทั่งเราเลยเถิดจากขายตรงเดี๋ยวนี้อาจจะที่อัปเดตหน่อยเนาะก็คือเข้ากับยุคสมัยขายออนไลน์ออนไลน์ก็คือคนหลังวัยเกษียณเนี่ยจะเห็นว่าแม่ค้าออนไลน์ไม่ได้มีแค่หน้าตาจิ้มลิ้มนะจ๊ะจะบอกให้ว่าถ้าคุณจะทำธุรกิจขายของออนไลน์นะคนที่มีกำลังซื้อแล้วแบบอะไรอย่างเงี้ยคนสูงอายุดังนั้นไอลองหัดขายพระอ้อมผู้สูงอายุออนไลน์ตอนนี้กำลังหัดใช้อยู่พี่เดี๋ยวครั้งหน้ามาดูกันต่อว่ามีอาชีพอะไรอีกบ้างที่สามารถทำได้หลังเกษียณค่ะสรุปพี่ซื้อป่ะที่ไม่เฮ้ยซื้อเหอะที่ดีมีเรื่องอะไรที่อยากคุยนะสุขภาพอยากดูคุยเรื่องสุขภาพเพราะเห็นบอกว่าตอนนี้ฟิตร่างกายอยู่ครับเพื่อจะไปลงอะไรนะครับมาราธอนก็คือตอนนี้ก็เริ่มวิ่งแล้วจาก5กิโลเป็น10กิโลก็รู้สึกว่าอยากขยับไปหน่อยเราไม่ใช่พี่ตูนอะแต่เราไปเข้าสู่วงการนี้ได้ยังไงอะคะหมายถึงวงการวิ่งอะคือผมคิดว่าพอเราเริ่มทํางานไปแล้วเริ่มงานก็เริ่มลงตัวแล้วก็เริ่มจะต้องบริหารสุขภาพร่างกายเพราะอยากจะอยู่กับครอบครัวนานๆใช่มั้ยผมคิดว่ามันเป็นบาลานซ์อ่ะเราต้องทําทั้งด้านการงานให้ดีครอบครัวให้ดีแล้วก็สุขภาพร่างกายให้ดีโดยที่ไม่เป็นภาระเราก็ทํางานประชุมเยอะเพราะฉะนั้นเราก็กังวลเรื่องนี้แหละน้ําตาลความอ้วนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงให้ความสําคัญในการที่จะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองต้องมาออกกําลังกายมาวิ่งจัดเวลาพวกนี้ครับอันนี้ซึ่งมันก็จะดีกับงานด้วยเมื่อร่างกายเราแข็งแรงใช่มั้ยฮะเราก็สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับนอกจากวิ่งเรื่องของการดูแลสุขภาพมีอย่างอื่นอีกไหมคะจริงๆฟิตเนสอะไรที่บ้านก็มีแต่ผมคิดว่าการวิ่งเนี่ยมันพอวิ่งแล้วเรารู้สึกว่ามันชนะตัวเองมันเป็นกีฬาที่ไม่ต้องไปแข่งกับใครเลยใช้ความอดทนล้วนๆมันก็เลยเป็นการฝึกสมาธิผมชอบการวิ่งฟังดูถ้ามอนิเตอร์ตลอดก็ไม่ได้มีโรคภัยอะไรที่น่ากลัวไม่มีครับไม่มีปกติก็เป็นคนที่ต่อให้เรากินน้อยลงแล้วก็ประชุมอย่างเดียวมันก็ร่างกายมันก็ไม่เผาผลาญจริงๆอ่ะเอาจริงๆไอ้การดูแลสุขภาพเหมือนการลงทุนขาหนึ่งด้วยเนาะใช่ครับคือถ้าเราดูแลดีก็ไม่ไปรบกวนเงินออมเงินอะไรที่แน่นอนแน่นอนครับต่อให้เราสุขภาพไม่ดีผมว่าเงินเท่าไหร่ก็เอาไม่อยู่บางทีเงินก็ซื้อไม่ได้เงินก็ซื้อไม่ได้ใช่ไหมฮะคือทุกอย่างมันต้องกลับไปที่เบสิกของมันพื้นฐานของมันคือไอ้ชอบวิธีคิดอย่างหนึ่งคือมีเงินน่ะแล้วต้องการดูแลสุขภาพไม่ใช่เพื่ออยู่ใช้เงินแต่ตัวเองเป็นผู้บริหารตัวเองเป็นหัวเรือใหญ่ของธุรกิจของครอบครัวแล้วที่สำคัญอยากมีชีวิตอยู่ยืนยาวโดยที่ไม่สร้างความลำบากให้ลูกให้เมียหรือให้ลูกน้องต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองคือฟังแล้วแบบเขายังไม่มีอะไรที่พูดถึงตัวเขาเองเราเลยยิ่งแบบเราเลยยิ่งรู้สึกประทับใจแล้วยิ่งชอบผู้ชายคนนี้มากๆอ่ะให้คะแนนสุขภาพกายตัวเองหน่อยว่าถ้าเต็ม10นี้ให้เท่าไหร่อันนี้ผมว่าน่าจะยังประมาณ6ครึ่ง7อยู่เพราะว่าเราเพิ่งจะเริ่มฉะนั้นมันยังไม่ถือว่าเป็นอะไรที่ระยะยาวยังไม่ได้เป็นแบบอันนั้นครับผมคิดว่าถ้าเกิดเรายังเมนเทนแบบนี้ได้น้ำหนักลดลงไปอีกแต่ว่าแข็งแรงอะไรเงี้ยผมว่าเนี่ยนี่มีเป้าหมายจะลดน้ำหนักลงอีกด้วยใช่ครับใช่เพราะว่าเหมือนที่บอกที่อ่านหนังสืออะไรอาจารย์หมอที่บอกจะอยู่120 ปีแต่เราไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะผมคิดว่าไอ้ในตรงนี้นะก็ดูเรื่องความสูงเรื่องน้ำหนักมากกว่าก็ต้องลดน้ำหนักอีกประมาณ 4-5 กิโลพอเริ่มต้นรักตัวเองก่อนมันจะรักคนอื่นได้เริ่มต้นจากรักตัวเองก่อนเราถือว่าเป็นผู้ชายที่มีความรับผิดชอบคนหนึ่งเพราะว่าจะใช้ชีวิตยังไงก็ได้อะพูดถึงถ้าคนไม่รู้สึกรับผิดชอบอ่ะนี่เขามีความรักตัวเองมีความรับผิดชอบสูงอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบถ้าตัวเองเป็นอะไรไปโอ้โหแบบสุภาพบุรุษอาจจะกระทบกระเทือนไม่ใช่ครอบครัวแต่ลูกน้องอีกหลายชีวิตเลยThank you.
ียกว่าทุกอย่างครบครบรถเลยสุขภาพร่างกายการเงินแล้วก็ดูแลครอบครัวนะคะเดี๋ยวจะส่งพี่การไปวิ่งมาเลยครับฮาฟมาราธอนด้วยพี่การนี่สบายโอ้โหแต่ฮาฟเดินตลอดซ้อมเนาะฮาฟนี่ต้องซ้อมหน่อยเพราะว่า10ไหวไงการอ่ะกันวิ่ง10อยู่แต่21นี่ต้องซ้อมอยากไปพี่การได้อยากไปพี่ได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วไม่เคยวิ่งด้วยกันเลยวันนี้มีของให้พี่ก๊อฟด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับแต่ว่าพี่ก๊อฟยังอยู่กับเราต่อนะไอ้น้องโอ้โหยังมีอีกหลายเรื่องที่บอกแล้วว่าต้องซื้อเวลาเพิ่มอ่ะจริงๆเรื่องเยอะมากเอาจริงๆนะในหัวเนี่ยแอร์อัดไปด้วยคำถามเดี๋ยวฝากไว้คำถามนึงก่อนครั้งหน้ามาตอบนะใช่ครับมีองค์ทรัพย์เนอร์คนไหนเป็นไอดอลไหมการอยากรู้มากเดี๋ยวมาตอบครั้งหน้าก็ตอบครับครั้งหน้าค่ะครั้งหน้าอย่าพลาดนะคะเพราะว่าที่พี่การถามไม่เชื่อว่าหลายๆท่านก็คงจะอยากรู้นะคะคุณก็ไปอยู่กับเราค่ะเป็นคนวางเร็วมากครับเนื่องจากก่อนจะมาถึงตัวนี้แล้วก็มีเพรสเชอร์หลายๆอย่างไม่ได้ดีใจสูงสุดไม่ได้เสียใจสูงสุดค่อยๆแก้มันมีทางแก้ไขคุณต้องหัดดูรายการยังอยู่ไงแล้วคุณจะเจอผู้คนแบบนี้ที่แบบเขามาแชร์ให้ฟังวิธีที่จะแบบว่าผ่านปัญหาไปได้เวลาเราทำอะไรเนี่ยเราต้องชอบรู้สึกว่าชอบธุรกิจนี้แล้วเป็นธุรกิจที่เป็นพื้นฐานของการใช้ชีวิตจริงๆคนที่ขยันแต่ไม่มีระบบการต่อยอดหรือว่าลงทุนที่ดีเนี่ยยังไงก็ไม่รวยในทัศนคติผมคือว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้แล้วก็อย่างแอดฮาร์ดสำคัญเลยครับ